ียกว่า XP10 XP10 ครับคือเป็นกล้องที่เรียกว่าถ่ายใต้น้ำได้ oh. น้ำอันดับแรกครับอันดับที่2ก็คือการตกจากที่สูงได้การตกจากที่สูงได้แอนตี้ช็อกแอนตี้ช็อกแล้วก็อันที่3คือกันฝุ่นกันฝุ่นได้ด้วยกันฝุ่นก็คือว่าซีลยางอย่างดีฝุ่นไม่เข้าโอ้โหและอันสุดท้ายคือกันหนาวกันหนาวนี่คือไงกันหนาวคือประเภทสมมติว่าเราจะไปเมืองที่มีอากาศหนาวไปหิมะไปถ่ายหิมะนี่อย่างดีเลยเพราะว่ากันหนาวได้ถึงลบ10องศาเลยคือว่าลบ10นี่ก็ยังถ่ายรูปแจ๋วแหละ อยู่ที่คนถ่ายจะอยู่ไหวแหมอาจารย์ครับกล้องนี่ดีจริงๆครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเห็นบางๆเงี้ยซูม5เท่านะครับ5เท่าเลยนะครับซูม5เท่าจอก็สวยงามนะครับสวยงามอ่ะคุณเอกลองก็ฟังก์ชันเค้าดีจริงนะครับอาจารย์ผมจับดูบ้างอุ๊ยอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่มานี่มานี่พอบอกแล้วว่ากันตกแอนตี้ช็อคแอนตี้ช็อคเมื่อกี้อาจารย์เปิดแล้วเครื่องดับไปเรื่องอ่ะครับยังเห็นเบ้ายังโอ้เครื่องยังติดอยู่เหมือนเดิมโอเคถ้ากล้องอื่นอาจจะกระจายไปแล้วแบตไปทางเลนไปทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ยังพร้อมที่จะไปถ่ายได้ถือว่าเป็นข่าวด่วนข่าวดีที่เราต้องรีบมาบอกกันจริงๆครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะถือโอกาสเอาเนี้ยไปลองดำน้ำนะแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยก็มีวิธีการเข้าโหมดเพื่อจะไปถ่ายภาพใต้น้ำยังไงบ้างนะครับครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็กดเมนูนะกดเมนูปั๊บเนี่ยนะครับที่ตรงชูตติ้งโหมดเนี่ยนะครับชูตติ้งโหมดเนี่ยหันไปทางขวานะเลื่อนไปทางขวามันก็จะมีซีนหลายๆซีนที่ให้เลือกนะครับซีนนะซีนแยะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพหิมะถ่ายภาพซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกถ่ายภาพในเวลากลางคืนครับถ่ายภาพกีฬาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายภาพทิวทัศน์แล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เรียกว่า underwater ถ่ายภาพใต้น้ำโอ้โหถ่ายภาพใต้น้ำครับพอเรากดใช้โหมดนี้ปั๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะไปถ่ายละง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆเท่านี้เองนะครับก็สามารถจะถ่ายได้แล้วครับแล้วนอกจากนี้ตัวนี้ยังถ่ายมูฟวี่ได้ด้วยนะเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยเกิดอยากไม่อยากถ่ายภาพนิ่งละอยากถ่ายภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับเป็นวิดีโอนะก็กดวิดีโอได้เลยแค่นี้เองครับอาจารย์ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปลองเก็บภาพความประทับใจด้วยกล้องฟูจิตัวนี้แล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่า